ลการดำเนินงานสวทช.ปีงบประมาณ2560สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.คือหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหน้าที่พัฒนาขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศในปีงบประมาณ2560สวทช.มีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้ด้านงานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสวทช.มีบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ578เรื่องมากกว่า1ใน4ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติชั้นนำของโลกและถูกนำไปใช้อ้างอิงในทางวิชาการสูงกว่าค่าเฉลี่ยภาพรวมของประเทศนอกจากนี้มีการยื่นขอจดสิทธิบัตร301รายการสำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสวทช.มีการถ่ายทอดผลงาน255โครงการให้กับหน่วยงานต่างๆรวม311หน่วยงานสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม 27,546 ล้านบาทผลักดันให้เกิดการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคการผลิตและบริการจำนวน 9,456 ล้านบาทนอกจากนี้สวทช.มีกลไกสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนลงทุนด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพิ่มขึ้นอาทิเทคโนโลยีราคาเดียว 30,000 บาทมีผู้ขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยีกว่า306รายการภาษี 300% มีการรับรอง385โครงการมูลค่า 1,299 ล้านบาทบัญชีนวัตกรรมไทยคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยได้อนุมัติผู้ยื่นขอขึ้นบัญชีนวัตกรรมรวมทั้งสิ้นจำนวน136ผลงานโดยสำนักงบประมาณได้ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมแล้วจำนวนทั้งสิ้น105โครงการสตาร์ทอัพวอลเชอร์ได้สนับสนุนเงินด้านการตลาด82รายมูลค่า60ล้านบาทสร้างรายได้80ล้านบาทโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือ iTAB สนับสนุน SME จำนวน 1,551 รายและทุกๆ1บาทที่เอกชนลงทุนสร้างผลกระทบ 7.64 เท่าและศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบให้บริการวิเคราะห์ทดสอบมากกว่า 43,000 รายการคิดเป็นมูลค่ามากกว่า115ล้านบาทสำหรับตัวอย่างผลงานวิจัยเด่นของสวทช.ในปีงบประมาณ2560ในด้านต่างๆมีดังนี้ Smart Farm ข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่ข้าวมูลค่าสูงมีสารต้านอนุมูลอิสระและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงข้าวพันธุ์หอมชลสิทธิ์ข้าวทนน้ำท่วมฉับพลันเพื่อชุมชนชุดโครงการศึกษาตรวจโรคกุ้งช่วยลดความเสี่ยงเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์หรือ AgriMap Online และ AgriMap Mobile Smart Food ไข่ออกแบบได้นวัตกรรมระบบนำส่งยาสมุนไพรสำหรับสัตว์ปีกเพื่อไข่คุณภาพดีไส้กรอกไขมันต่ำอาหารเพื่อสุขภาพทางเลือกใหม่และ Active Pack บรรจุภัณฑ์เพื่อการเก็บรักษาและยืดอายุผลิตผลสด Smart Healthเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรมและสัญญกรรมใบหน้าและขากรรไกรหรือ Dentist Scan 2.0 รถพยาบาลปกป้องการพลิกคว่ำเพิ่มความแข็งแรงลดการสูญเสียชีวิตและความเสียหายของอุปกรณ์ทางการแพทย์และระบบแนะนำสำหรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติหรือ Thai School Lunch ช่วยให้นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนสุขภาพดีในราคาที่เหมาะสมSmart Energy การใช้วัสดุนาโนและเทคนิคการเคลือบผิวบนวัสดุสแตนเลสสำหรับแผงผลิตพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงาน Smart Industry NetPi แพลตฟอร์มสื่อสารเพื่อเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่งช่วยรองรับการขยายตัวของระบบสื่อสารสำหรับอุตสาหกรรมได้อย่างไร้ขีดจำกัด NEASTEnzyme Duo สำหรับการลอกแป้งและกำจัดสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้ายแบบขั้นตอนเดียวใช้แทนสารเคมีได้ 100% สำหรับผลงานด้านการพัฒนากำลังคนและสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวทช.พัฒนาบัณฑิตและนักวิจัยอาชีพที่มีศักยภาพให้กับประเทศมากกว่า730ทุนส่งเสริมเด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรมในรูปแบบค่ายเยาวชนต่างๆและกิจกรรมการประกวดการแข่งขันต่างๆอีกหลายโครงการ
รวมถึงการประสานความร่วมมือในโครงการ TAIST Tokyo Tech ที่ได้สร้างบัณฑิตจบการศึกษาไปแล้วกว่า280คนโดยนักเรียนทุนที่จบมาล้วนแล้วแต่เป็นบุคลากรคุณภาพที่จะเป็นกำลังที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคตอีกพันธกิจหนึ่งในปีงบประมาณ2560สวทช.มีหน่วยงานน้องใหม่คือสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรปีงบประมาณ2560ได้ดูแลการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร220ชุมชนใน45จังหวัดโดยครอบคลุมเทคโนโลยีหลัก36เรื่องเช่นโครงการข้าวอินทรีย์จังหวัดยโสธรโรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสงและเทคโนโลยีการผลิตบิวเวอเรียหัวเชื้อสดและก้อนเชื้อระดับมาตรฐานและสุดท้ายที่น่าภาคภูมิใจอย่างมากคือสวทช.ได้มีส่วนร่วมผลักดันให้ผู้ประกอบการผู้เช่าพื้นที่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยประกอบธุรกิจได้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งอาทิบริษัทกลาววิเทคไทยแลนด์ศูนย์บ่มเพาะอิเล็กทรอนิกส์สตาร์ทอัพออกแบบและพัฒนาวงจรอิเล็กทรอนิกส์บริษัท CDIP ประเทศไทยจำกัดดำเนินธุรกิจรับจ้างวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบริษัท GIB ดำเนินการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับการเกษตรทั้งพืชและสัตว์เน้นสารธรรมชาติทดแทนยาปฏิชีวนะบริษัทเฮเดลเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดผลิตหมึกนำไฟฟ้าผสมกราฟีนชนิดโปร่งใสรายแรกในโลกภายใต้ชื่อสินค้าฟีนพลัสผลงานที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นผลงานเพียงบางส่วนที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของนักวิจัยบุคลากรสวทช.และหน่วยงานพันธมิตรที่มุ่งมั่นพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อนำเอานวัตกรรมอันเหนือชั้นมายกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและบริการในการก้าวข้ามข้อจำกัดต่างๆและสามารถแข่งขันได้อย่างเข้มแข็งบนเวทีโลกเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0